กลาบสวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกลับมาพบกับรายการได้อยากด่าในตอนที่ชื่อว่าไทเฮียคอสอชเฮียหัดว่ายน้ํากรำแต่ดันจะบอกหนังสือสังฆราชดันจะสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำค่ะพี่น้องประชาชนเรื่องมันเป็นยังไงค่ะพี่น้องคะเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้คอสอชอโ,ดโดยเฉพาะโดยเฉพาะ ไอ้เธ่เหียควายเหล่เนี่ยนะคะตอนนี้มันปรีแตกมากเลยนะคะทำอะไรออกมาเนี่ยนะสองปีมาน,นี้นะคะทําโง่ซ้ำซากจนกระทั่งถูกคนกลด่านะคะเริ่มมีเสียงขับไล่ใส่ส่งมันนะคะมันบอกว่าใครใครที่ไล่มันระวังตัวให้ดีทําไมไเหียรัฐบาลกี่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยโดนแกล้งไล่ก็แล้วนะคะไล่มั่งก็แล้วนะสารพัดอย่างไม่ว่านายกทักษิณนายกปูเนี่นะมึงเอาคอกปป,ปสอเอ่ยไอ้พันธมิตรเอย่เ<ล>ยอะไรออกมาไล่ไล่เขาก็ไม่เห็นเป็นไรเขาไปแล้วก็กดมีการ รัฐบาลมาหม่จนกระทั่งรัฐบาลเฮี้ยของมึงเนี่ยแล้วทำไมจะไล่มึงไม่ได้ไอ้ควายโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ที่กูจะพูดว่ามึงเนี่ยนะเป็นเฮี้ยหัดว่ายน้ําแต่เสือกจะบอกหนังสือสังกาชเสือกจะสอนจระเข้ให้ว่ายน้ําเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมคะวันนี้โอ้โหออกมาพูดใหม่แล้วนะคะกับการที่เมื่อก่อนที่เจอพึ่งจีนอิงจีนจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ไม่มีปัญญานะคะถูกเขาหลอกนะกลายเป็นรถไฟฟ้าเออรถ ไความเร็วปานกลางนะคะตอนนี้เกิดอาการออกมาทําเท่ค่ะบอกว่าหักดิบจีนตอนนี้จะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วค่ะไม่เอาแล้วความเร็วปานกลางไม่เอาแล้วจะทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่จากกรุงเทพไปแค่โคราชค่ะพี่น้องคะขอโทษกับ250กิโเมตรซึ่งจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะจะสร้างทั้งหมด800กิโเมตรนะคะแล้วยังไงคะพี่น้องคะบอกว่าจะสร้างเองจะกู้เงินเองจะจ้างจีนทําเท่านั้นแหละ มันภูมิใจดีเป็นของเราเองไอ้ควายก็ตอนนายกบูกทำนี่นะมันก็ของเราเองแล้วเขาก็จะออกเป็นบอลนะคะให้คนเนี่ยมาซื้อแล้วก็เป็นการกู้เงินอย่างนั้นแล้วก็ต่างประเทศจะมาซื้อบอลอันนี้ก็ได้ไอ้ควายวันนี้เนี่ยนะมึงก็บอกว่ามึงคือจะกู้เงินมึงเองนะคะมึงจะสร้างเองมันภูมิใจดีเป็นของเราก็เขาทาของเขามาตลอดสองล้านล้านมึงก็บอกว่าไม่ได้ไม่ดีเหี้ยแกล้งเขาไปไล่เขาออกไปสุดท้ายมึงสามล้านล้านวันนี้มึงจะสร้างแค่กรุงเทพไปถึงโคราช แล้วยังไงคะพี่น้องสลิมนกหวีดนะคะออกมาเฮีย้ยค่ะพี่น้องบอกว่าไงรู้ไหมคะบอกว่าลุงตู่ค่ะลุงตู่ไปสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปอีสานให้พวกอีสานทําไมมันเป็นคนไม่ดีอย่างนงี้คนกรุงเทพไม่ได้เดือดร้อนไม่ต้องเสือ้อไม่ต้องสร้างก็ได้ไอ้ควายไอ้สลิมนกหวีดไอ้ควายมึงรู้ไหมว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครมันหมายถึง80จังหวัดแล้ววันนี้ไอ้ควายเพราะฉะนั้นการสร้างแล้วมึงก็บอกว่าภาษีของพวกมึงมึงเสียภาษีแล้วไปสร้างคนอีสานทำไม ภาษีทุกบาททุกสตางค์เป็นของประชาชนที่เสียเข้าไปมึงอะไอที่พูดเนะี่ยมึงเสียภาษีเท่าไหร่แล้วรู้ไหมว่าประชาชนแม้ว่าเขาจะไม่มีไรายได้ถึงขั้นที่ต้องเสียภาษีนะคะไม่ถึงเกณฑ์นะแต่ตั้งแต่ยาสีฟันยันกางเกงในเนี่ยนะมันมีแว็ก7%เจ็เขาก็เสียทางอ้อมมาโดยตลอดพวกมึงนะผูกขาดผลิตออกมาให้เขาใช้แล้วภาษีทั้งหมดทั้งประเทศก็ของคนทั้งประเทศไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วคนในกรุงเทพที่มึงบอกว่าเสียภาษีเนี่ยคนต่างจาังหวัดเข้าไปอยู่กรุงเทพก็ตั้งมากมายแล้วนอกจากนั้นพวกมึงอะ ไม่มีญาติพี่น้องเป็นคนต่างจังหวัดบ้างเลยเหรอมึงถึงได้ด่าเขาว่าเขาเป็นคนบ้านนอกควายอะกลับมาเลือไอ้ไอ้ลุงตู่ของมึงดีกว่านะมึงจะสร้างรถไฟมึงบอกว่าอื้อตนปล่อยเวลาผ่านไปสองปีแล้วตนกลัวว่าจะตายก่อนเหมือนกันอ๋อมึงกลัวจะตายก่อนเหรอมึงจะลงจากหลังเสือแล้วมึงจะถูกพวกเสือของมึงงับตายใช่ไหมอืม้อมันบอกว่ามันต้องทำแปดร้อยกิโลเมตรแต่ทําก่อนสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรจากกรุงเทพโคราช อย่าถามนะว่าคุ้มไหมอย่าคิดนะว่าเรื่องคนขึ้นคนลงยังไงไอ้เรื่องคุ้มแบบนี้เนี่ยนะมันไม่เกี่ยวอันนี้เป็นการลงทุนในอนาคตนะคะเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตไอ้ควายและจำนำข้าวเขาทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะเงยหน้าอาปากได้มันอาจจะต้องเขาเรียกว่ายอมรับ ความขาดทุนอะไรบางอย่างตรงนี้แต่ก็ไปหาอะไรได้อย่างอื่นมาชดเชยแล้ววันนี้นะข้าวก็ไม่เน่าแล้วก็ขายได้หมดแล้วนะคะนี่คือเป็นการลงทุนในอนาคตให้กับประชาชน30กว่าล้านคนที่เป็นเกษตรกรชาวนาควายมึงก็บอกว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นการทําเพื่ออนาคตแต่ที่อย่างนี้นะคะมึงบอกว่าอย่ามาถามกับเลไรขาดทุนมึงทําเพื่อเป็นเรียกว่าการลงทุนเพื่ออนาคตมึงพูดอะไรเป็นเรื่องดีหมดนะแต่คนอื่นเขาทำมึงว่าเขาไม่ดีเสร็จแล้วนี่ก็คือสังฆราชพูดมานานแล้ว เราแเขาว่ายนะ้ํามานานแล้วมึงเสือกเป็นเฮี้ยเพิ่งหัดว่ายน้ําแล้วเอาคําพูดของเขาเนี่ยเอาน้ํำลายขี้น้ำลายของเขา,เามาพูดไอ้ควายนอกจากนั้นนะคะพี่น้องคะยังมีหน้าบอกอีกนะคะบ,บอกว่า จีนนะนะเขาไม่ชอบใจเขาเสียใจนะเขาบอกว่าเราเหมือนไม่ไว้ใจเขาจริง,รงๆเขาอยากช่วยเขาไม่ได้อยากจะมาเอาอะไรกับเราเลยเออไม่เอาอะไรเลยตอนนั้นที่จะให้กู้เนี่ยนะก็ไล้ดอกเบี้ยนะแล้วก็สัญญานะ9 9ปีนะไอ้ที่ดินนะั่นหละนะแล้วก็สองข้างทางนะ5กิโลเมตรเนี่ยนะเอาคน 300, 300กว่าล้านคนของเขาเนี่ยเขามาลงทุนในประเทศไทยมึงคิดว่านั่นเป็นการลงทุนเหรอแล้วก็บอกว่าไม่ได้เลยน,น้นในโลกนี้เนี่ยเราจะอยู่ได้ด้วย3ข้อนะต้องลดความระแวงกันแล้วก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วก็จะเกิดผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันเกิดผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันมาจากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่พวกมึงที่แดกแดกแดก,แ,ดกแล้วก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วมึงก็บอกว่าโอ้เนี่ยนะการลงทุนของมึงเนี่ยนะมันอาจจะต้องเป็นการลงทุนแบบ PPP Public Private Partnership มึงไม่ต้องไะสั่งสอนหรอกไอเฮียหัดว่ายน้ำ ใครๆก็รู้การลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าลงทุนแล้วเราไม่มีทุนมากพอเราก็จะต้องมี Public Private Partnership ไม่ว่าจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนหรืออะไรก็ตามหรือกับต่างชาติเข้ามามไม่ต้องมาสั่งสอนคนก็รู้หมดแล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นมึงก็บอกว่า อย่ามาพูดเรื่องกาไรขาดทุนอย่ามาพูดเรื่องการต่อรองกับประเทศอื่นๆเขาเพราะว่าวันนี้เราแข็งแรงพอหรือยังถ้าเราแข็งแรงและมีแต้ม,ต,มต่อมากกว่านี้ข้อเสนอเราก็คงมีอีกเยอะแต่วันนี้เรายังแข็งแรงไม่พอมึงก็รู้ว่าแข็งแรงไม่พอก็เพราะมึงยึดอานาจมึงเป็นรัฐบาลเผด็จการไม่มีใครในโลกนี้เขาสนใจเ็าอยากจะยุ่งด้วยเพราะฉะนั้นคืนอํานาจให้กับประชาชนเขาใจไหมคืนอํานาจให้กับประชาชนให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วทุกๆอย่างมันจะดีเองแล้ว วันนี้เนี่ยนะกูขอบอกมึงเลยในรัฐบาลที่ผ่านมานะเขาทําให้ประเทศไทยตั้งแต่ยุคท่านนยกทักษิณน,นะเรากําลังจะเป็นเสือตัวที่5ในะเอเชียแต่วันนี้ประเทศไทยก็พวกเฮียมึงไ่้แหละทําให้กลายเป็นหมาตัวที่หนึ่งเข้าใจไหมไปแล้วสวัสดีค่ะ